ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชาแนลนะครับ DOCTI พบกับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์ พันสว่างหรือว่าหมอเต้ยนะครับวันนี้พี่หมอไม่ค่อยมีเสียงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับเรากําลังอยู่ในช่วงฤดูฝนกันนะครับเราก็ป่วยๆกันแบบนี้แหละเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเนาะแต่ว่าท็อปิกในวันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับฤดูฝนของเรานะครับพี่หมอจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับซึ่งแน่นอนแหละลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับก็หลายๆคนก็ไม่สบายมีไข้สูงนะครับจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่ากังวลว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะครับไข้เลือดออกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะครับคนไทยเราจะเรียกว่าเดงกีนะครับแต่ว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดงนะครับเดงฟีเวอร์นะครับพอเราเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเราจะติดเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยเข้ามายังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยพาหะของโรคไวรัสเดงกีเนี่ยนะครับก็คือยุงลายที่เป็นสีขาวดำเหมือนอาดิดาสอ่ะนั่นแหละครับนะมันเป็นพาหะของโรคซึ่งเวลามันไปกัดคนไข้ที่เขามีเชื้อไวรัสเดงกีในตัวเนี่ยไอตัวเชื้อเนี่ยมันก็จะเข้าไปฝักตัวอยู่ในตัวของยุงลายเนี่ยประมาณสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอยุงไปกัดคนอื่นๆปุ๊บมันก็สามารถแพร่เชื้อไปให้คนใหม่ได้แล้วก็ทำให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสเดงกีได้ครับผมสาเหตุของโรคไข้เลือดออกนะครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนี่แหละครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น4สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์1 2 3 4นะครับแล้วเขาก็จะหมุนเวียนระบาดกันไปนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยตัวนี้อาจจะเด่นตัวนั้นอาจจะไม่ค่อยเด่นทำให้ภูมิคุ้มกันของประชาชนเนี่ยนะครับพอติดเชื้อตัวที่1แต่พอตอนที่2มีการระบาดของตัวที่2เขาก็ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อต่อตัวที่2ถูกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้การระบาดของเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยสามารถระบาดได้ทุกปีเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเชื้อที่มันเด่นเนี่ยมันไม่ตรงกันเลยมันไม่ซ้ำกันเลยนะครับทำให้ประชาชนที่เคยติดเชื้อไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตัวใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีการติดเชื้อซ้ำเป็นครั้งที่2นะครับอาการมักจะรุนแรงมากกว่าการติดเชื้อครั้งแรกด้วยนะครับต่อไปนะครับปัจจัยเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกมีอะไรบ้างนะครับปกติแล้วไข้เลือดออกเนี่ยมักจะติดเชื้อกันในเด็กวัยเรียนนะครับแล้วก็วัยทำงานตอนช่วงต้นๆนะครับเรียกได้ว่าคนในกลุ่มอายุไม่เกิน30เนี่ยนะครับนะมักจะมีโอกาสติดไข้เลือดออกกันได้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะดังต่อไปนี้นะครับ1เด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับ2สตรีมีครรภ์นะครับ3ผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะครับ4ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารนะครับ5คนที่มีเรื่องของโลหิตจางหรือมีความผิดปกติของฮีโมโกลบินมีความผิดปกติของเลือดนะครับ6ผู้ที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะครับ7คนที่มีโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตวายตับแข็งโรคปอดโรคหัวใจทั้งหลายนะครับทำให้สุขภาพร่างกายเรามันไม่ฟิตนะครับก็มีโอกาสติดเชื้อและมีอาการรุนแรงได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับคนที่เคยใช้ยาพวกสเตียรอยหรือว่าคนที่ใช้ยาในกลุ่มเอนเซตนะครับเหล่านี้มีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงของการเป็นโรคไข้เลือดออกและทำให้เลือดออกได้ง่ายครับอาการของโรคไข้เลือดออกนะครับอาการของการติดเชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับอันแรกก็คือ1ไข้เดงกีนะครับหรือเดงกีฟีเวอร์นะครับอย่างที่2ก็คือไข้เลือดออกนะครับก็คือเดงกีฮีโมราจิกฟีเวอร์นะครับพูดถึงอันแรกกันก่อนเดงกีฟีเวอร์ก็เน้นไปที่เรื่องของไข้นะครับตอนนั้นร่างกายของเราก็จะเป็นลักษณะของมีไข้มีปวดศีรษะรุนแรงเลยนะครับปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามไขข้อนะครับบางคนอาจจะมีผื่นหรืออาจจะมีเลือดออกหรือไม่มีเลือดออกก็ได้ส่วนไข้เลือดออกหรือเดงกีฮีโมราจิกฟีเวอร์นั้นนอกจากจะมีอาการเหมือนไข้เดงกีหรือเดงฟีเวอร์แล้วนะครับยังมีอาการเพิ่มเติมที่เป็นลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้นะครับ1มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน38องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน2คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร3หน้าแดงอาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออก สีแดงเล็กๆตามผิวหนังหรือมีเลือดออกบริเวณอื่นๆเช่นเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันปัสสาวะอุจจาระมีเลือดปน4ปวดท้องรุนแรงกดเจ็บชายโครงด้านขวา5ในรายที่รุนแรงมากอาจจะหลังจากมีไข้มาหลายวันเนี่ยผู้ป่วยจะเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวหรือภาวะช็อกเข้าสู่เดงกีช็อกซินโดรมซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่ายปลายมือปลายเท้าเย็นปัสสาวะน้อยลงไข้ลดลงอย่างรวดเร็วความดันโลหิตลดต่ำและวัดชีพจรไม่ได้สำหรับใครที่โชคดีนะครับไม่เข้าสู่ภาวะเดงกีช็อกซินโดรมหรือไม่มีอาการช็อกนะครับอาการไข้ก็จะเป็นยาวนานอยู่ประมาณ 2-7 วันนะครับหลังจากนั้นไข้ก็จะเริ่มลงอาการต่างๆเริ่มเข้าที่นะครับความดันก็เริ่มกลับเข้ามาเป็นปกติชีพจรเริ่มแรงขึ้นนะครับ
การรับประทานอาหารความอยากอาหารก็เริ่มกลับมาร่างกายเริ่มแข็งแรงมากขึ้นก็เรียกได้ว่าเริ่มฟื้นตัวจากภาวะไข้เลือดออกแล้วครับการวินิจฉัยไข้เลือดออกนะครับเนื่องจากช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องไข้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอาการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับโรคการติดเชื้อหลายๆอย่างอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดและบางทีเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องสังเกตอาการของคนไข้ไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะสามารถบอกได้นะครับว่าเอออาการแบบนี้เหมือนไข้เลือดออกหรือเปล่านะครับบางรายแพทย์อาจจะมีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการตรวจดูความสมบูรณ์ของเลือดหรือ CBC นะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจดูภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IgM หรือการตรวจ NS1 antigen นะครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจ PCR ได้ด้วยครับเมื่อสังเกตอาการต่อไปแล้วพบว่าผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีภาวะมีจุดเลือดออกเล็กๆตามผิวหนังนะครับแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำลงเนี่ยก็จะบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นไข้ไวรัสเดงกีแล้วนะครับแต่ถ้าต่อไปเนี่ยลดต่ำลงทั้งเกล็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวก็ลดต่ำแต่ทีนี้เม็ดเลือดแดงเนี่ยกลับมีความเข้มข้นมากขึ้นชีพจรเบาความดันต่ำนะครับอย่างนี้เรียกว่าเข้าสู่ภาวะช็อกแล้วนะครับเดงกีช็อกซินโดรมแบบนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องรีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอน ICU โดยเร่งด่วนเลยครับการรักษาโรคไข้เลือดออกนะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกโดยตรงนะครับดังนั้นการรักษาก็เป็นการรักษาตามอาการเป็นการรักษาแบบประคับประคองไปนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยก็มักจะดีขึ้นได้ภายใน 2-7 วันอยู่แล้วนะครับการรักษาโดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของการเน้นเรื่องของการดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีไฮเดรชันอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถทานลดไข้ตามอาการได้นะครับโดยจะเน้นเป็นพวกพาราเซตามอลนะครับไม่แนะนำให้ทานยากลุ่มเอนเซดนะครับเนื่องจากส่งเสริมให้มีภาวะเลือดออกได้ง่ายนะครับการรับประทานอาหารบางอย่างก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารที่มันมีสีสันที่อาจจะไปสับสนได้ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเลือดหรือเปล่าเป็นสารที่มันสีเข้มๆอะไรพวกนี้นะครับบางเวลาเรารับประทานแล้วเกิดคนไข้มีอาเจียนออกมาบางทีแยกไม่ออกนะครับว่าสิ่งที่อาเจียนออกมานั้นใช่เลือดหรือเป็นอาหารที่ทานเข้าไปหรือเปล่าและหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการอาเจียนมากเลยปวดท้องมากเลยแล้วก็ไข้ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับมีเรื่องของกระสับกระส่ายที่มีปัสสาวะเลยเนี่ยนะครับประมาณ6ชั่วโมงนะครับอันเนี้ยต้องระวังแล้วนะว่าเป็นเดงกีช็อกซินโดรมหรือเปล่ามีภาวะช็อกหรือเปล่ารีบมาพบแพทย์โดยด่วนเลยครับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับง่ายๆเลยเรารู้อยู่แล้วนะว่าพาหะของโรคก็คือยุงลายนะครับดังนั้นเนี่ยเราป้องกันตัวเองอย่างไร1อย่าให้ยุงกัดนะครับยุงลายเนี่ยมักจะออกหากินตอนกลางวันนะครับเวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมียุงเยอะเนี่ยเราก็ควรจะต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าที่มันมิดชิดนะแขนยาวขายาวนะครับใส่แมสหรือว่าพยายามป้องกันอย่างไรก็ได้อย่าให้ยุงกัดอย่างเช่นอาจจะทากอย15ทาโลชั่นกันยุงนะครับอย่างที่2ก็คือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านของเรานะครับแน่นอนบ้านของใครที่มีสวนอย่างบ้านของพี่หมอเนี่ยมีต้นไม้เยอะมีกระถางต้นไม้นะครับอาจจะมีเศษกระเบื้องอาจจะมีบ่อปลาอะไรต่างๆเนี่ยแหละมันก็ทำให้มีน้ำขังนะถูกไหมยุงลายเขาก็จะไปออกไข่แล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีบ่อปลานะครับก็พยายามเลี้ยงปลาไว้นิดนึงเพื่อที่มันจะได้กับลูกน้ำกินนะครับหรือว่าถ้าเราเจอเศษกระเบื้องที่มันหงายอยู่เราก็ควรเทน้ำทิ้งแล้วก็ความเสียนะครับถ้ามันเป็นลักษณะของน้ำที่เราไม่สามารถจะไปปิดฝาเขาได้อย่างเช่นมีแจกันต้นไม้มีอ่างน้ำเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเราอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องคอยสม่ำเสมอนะครับในการเปลี่ยนน้ำไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้เอาพวกยุงลายที่มันไปไข่ไว้เนี่ยนะครับออกไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำใหม่หรือก็เลี้ยงปลาไปเลยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคนที่มีอายุประมาณ9ปีขึ้นไปแต่น้อยกว่า45ปีนะครับถ้าเกิดว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วนะครับก็ควรพิจารณาด้วยนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกนะครับซึ่งก็เป็นที่แนะนำนะครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องโรคไข้เลือดออกเนี่ยฟังดูเหมือนจะง่ายนะแค่แบบป้องกันยุงลายอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ละบอกตรงๆเลยบางทีเราโดนยุงกัดเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันมีเชื้อโรคหรืออะไรเนาะเราก็คิดแค่ว่าโดนยุงกัดอะไรพอมีเชื้อโรคเข้าไปแล้วมันกลายเป็นรุนแรงเป็นถึงขั้นไข้เลือดออกเนี่ยถ้าโชคดีอาการมันก็ไม่รุนแรงมากไม่ผิดปกติอะไรนะครับแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยป้องกันไว้นะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยครับสวัสดีครับ